2 13 14 15สวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะพบกันกับป้าผ่าเชสุสลามวันนี้มีของน้องอะไรและส่วนอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาปอลอเป็นผู้หญิงนะแต่อีเมลพี่ชายนะเห็นไหมเราสามารถเอาอีเมลใครก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แล้วเราก็เปิดตัวแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ได้นะคะขอให้มีแอคเคาท์ก็พอแล้วก็มีแอคเคาท์เท่านั้นนะถึงจะกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะที่บอกว่าช่วยกดไลค์กดแชร์บางคนมาถามว่าอ้าวพี่พานหนูทำไมถึงกดไม่ได้ก็เพราะว่าหนูยังไม่ได้สมัคร Gmail ไงลูกหนูก็เลยกดไม่ได้นะคะแต่ไม่ต้องสอนหรอกเดี๋ยวนี้เด็กอะหัวไวทำได้หมดแหละบางคนเต้น TikTok อะแอบดูอยู่นะพี่แอบดูอยู่ โอเคค่ะมาหนูชื่อวิวนะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลัดชื่อสูตรว่าหมาฝรั่งนุบหนับนะโอ้ยแค่ชื่อสูตรเจ๊ก็เลือกแล้วจ้าจริงๆอะน้องวิวอะแชร์ทุกคลิปเลยใช่ไหมคือสูตรนี้อยากทำนานแล้วแต่ก็อ่ะสูตรที่น่าสนใจกว่าให้เขากดอีกนิดนึงอีกนิดนึงจริงๆอ่ะก๊อปอีกคนนึงมากอดน้องวิวด้วยแล้วพอมาเจอวิวอ่ะวิวอีกแล้วมาแชร์อีกแล้วเอาก็เอาอ่ะวันนี้ให้วิวก่อนนะคนอื่นใจเย็นนะลูกนะโอเคปะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก้าวน้ำขุ่นค่ะสีอะไรก็ได้กลิ่นอะไรก็ได้วันนี้พี่พาใช้สีเขียวกับกลิ่นสับปะรดค่ะแป้งเด็กน้อยหอยสังใครเป็นคนนำมานะคำเนี้ยอย่าให้รู้นะหอยสังนะเด็กน้อยหอยสังเนี่ยถ้วยครับไม่ใช่ถ้วยค่ะถ้วยครับไม่ใช่ถ้วยค่ะพี่มาเล่นยังไงเนี่ยฮุบเบี้ยไม่ควรเล่นโอเคไหมถ้วยครับครับไม้พายค่ะแล้วก็ถ้วยใหญ่ๆพี่ปาก็เอาใหญ่มา2ขนาดคือใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเจนี่คือใหญ่แล้วนะเพราะว่าหน้าเจก็บานเป็นกระด้งอยู่แล้วค่ะถ้วยใหญ่ๆค่ะเอามาเลยค่ะว่าใหญ่แค่ไหนมาสิคะมาน้ำยาฮัมสลามป้าป้าผาไอ้นะคะเบบี้ออยล์ค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เองจะเป็นหมาฝรั่งหนึบหนับแค่ไหนนะคะขอคนละ1ไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะนี่ยังไม่ได้เริ่มทำนะคะแค่ดูว่าทำยังไงก็โอ้โหคือแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่ะเออตกใจมากค่ะแม่ขาเราจะใส่กาวน้ำขุ่นนะคะ2คัพค่ะนี่2คัพ2คัพนี้เลยนะครับ2คัพนี้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับว้าวถึงต้องใช้ชามใหญ่ๆถ้วยใหญ่ๆเพราะใส่นี่ก็คือเต็มแล้วจ้ะแม่จ๋าโอเคไหมคะคือไม่มีอะไรมากเลยทุกคนมันหนับมากๆค่ะนี่ขูดออกให้หมดนะคะเสียดายเห็นไหมได้ต้องเยอะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เขาคลับอยู่คนเดียวนะ และนี่ก็ไม่หาปะหรือยังไง และนี่ก็ไม่หามีกันขอเจ๊พอขอใส่กาวเสร็จนะคะทุกคนเคใส่สีกับใส่กลิ่นแบบตามใจนะคะพี่พาขอใส่ปื๊ดนึงเลยเพราะว่ามันเป็นกาวน้ำขุ่นจะออกสียักษ์หน่อยๆพี่พาอยากได้สีชัดๆ wow. ค่ะแล้วก็กลิ่นชัดๆด้วยไปค่ะคนละปื๊ดนะคะสีเขียวกับสีเหลืองเป็นไงคะเป็นสีอะไรคะเขียวอยู่ดีค่ะพี่บ้านแล้วจะเล่นเพื่อโอเคน้องบอกว่าคนให้เข้ากันหอมมากตอนนี้นึกถึงอะไร อย่าบอกนะว่านึกถึงสับปะรดพี่บ้านจะตีให้ตายเลยอย่าอยู่ใกล้ๆนะจะตีให้ตายเลยสตรอเบอรี่ก็ได้อะหรือว่าอะไรดีมันกินแบบหอมอะอมเปรี้ยวอมหวานเงี้ยอมเปรี้ยวอมหวานนี่คือจักรแลพี่พาหรือเปล่าหรือยังไง ต้องมาลองชิมนะคะเชิญชวนมาชิมได้ค่ะเห็นไหมเป็นเขียวที่ต้องการแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงแต่งเขียวไปมากกว่านี้แล้วนะจุดนี้เขียวมากๆจ้ะแม่นี่แหละคีย์เวิร์ดสำคัญใส่แป้ง15ปื๊ดไป1 2 3 4 5 6 78ฝุ้ง9 10 11 12 13 14 15นี่คือแป้งเต็มๆเลยไงมันก็เลยแบบบีบได้ขนาดนี้นะคะฟุ้ง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 เข้าหมูกเจแล้วไม่ได้ใส่แมสนะตอนนี้น้องบอกว่าคนเขาให้เข้ากันค่ะยิ่งใส่แป้งเยอะเท่าไหร่ยิ่งทำให้สลามของเราหนึบเท่านั้นเลยทุกคนว้าวจริงหรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าดูดิมันคืออ่อมพี่พาคนแรงอะนะคะแบบหลบหน่อยเจ๊จะเดินอะไรอย่างงี้เราควรใช้ไม้พายไหมพี่พา
ก็เราใช้ช้อนไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้ไปผ้าโอ้ยหกอีกแล้วเจ๊ผ้าคนเบาๆใส่โอเคโอเคเดี๋ยวคนเขาให้เข้ากันแล้วใส่อะไรอีกไหมเดี๋ยวขอดูอีกนะใส่น้ำยาทำสลามเปอร์พาลงไปโลดเลยค่ะแล้วก็ใส่เบบี้ออยล์นิดหน่อยก็เป็นแล้วจ้ะแม่จ๋าโอ้โหลดอย่างนี้ทำไมเจ๊ไม่เลือกแต่แรกส่วนมากเจ๊จะอ่านชื่อสูตรนะแล้วพอชื่อสูตรน่าสนใจก็จะมาอ่านวิธีทำต่ออะไรอย่างนี้บางทีไม่ได้อ่านครบหรอกเพราะว่าเยอะมากคนคอมเมนต์ทีก็แบบประมาณแบบ500แสน200,000อะไรเงี้ยคือดูไม่หมดไงนึกออกปะเออช่องใหญ่ใช่ช่องใหญ่คนคอมเมนต์เยอะต้องเห็นใจนะ ถ้าแฟนคลับจริงๆจะรู้ว่าล้อเล่นนะถ้าแฟนคลับไม่จริงก็ต้องคอมเมนต์ว่าไม่จริงอะค่ะพี่พาหนูเห็นคนดูพี่พาแค่ร้อยกว่าคนเองค่ะ ดีไหมดีไหมดีไหมโอเคโอเคพูดเยอะคลิปนี้เราใส่ไปเลยค่ะใส่น้ำยาประพาลงไปค่ะต้องใส่เยอะหน่อยนะเนื่องจากเขาเป็นกาวน้ำขุ่นนะคะเราต้องค่อยๆคนค่อยๆคนถ้าติดมือก็ใช้เบบี้ออยล์ช่วยเพราะว่าน้องให้เอาเบบี้ออยล์มาแล้วนะครับไหนครับเบบี้ออยล์นี่ค่ะก็โย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 แพงนะคะเบบี้ออยล์แพงอย่าใช้เยอะค่ะแล้วอาจจะไปใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็แพงอีกเนาะได้ค่ะอะไรที่ลื่นๆน้ำมันพืชได้ไหมพี่พาเออน้ำยาล้างจานก็ลื่นนะไม่ได้อะไม่ได้ค่ะขอสงวนไว้นิดนึงนะมันก็ไม่ได้อยู่เพราะมันจะเป็นกลิ่นน้ำมันพืชน้ำมันหมูนะไม่พาที่แบบทอดกากหมูเสร็จใบๆไม่ได้ค่ะเราจะแซวเจ๊เยอะค่ะเจ๊เขินโอเคพี่พาขอตัวไปนวดเขาให้เข้ากันก่อนนะจะเป็นหมาฝรั่งหนึบหนึบจริงหรือเปล่านั้นไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ก้อนซาลาเปามา1ก้อนนะคะดูแน่นมากหนึบมากเหมือนหมากฝรั่งที่เคี้ยวไว้นานๆเลยค่ะคือหนึบสุดๆหนึบมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้สัมผัสเนื้อนี้มานานแล้วเหมือนเนื้อลูกโป่งเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนึบมากกว่าเยอะเลยสุดๆยอดไปเลยนะคะถ้ายังไงพี่พาให้คะแนนน้องวิว10คะแนนเต็มค่ะสำหรับเนื้อหมากฝรั่งนี้นะคะหนึบแข็งเล่นแล้วไม่ติดมือจริงๆด้วยนะคะอันนี้เปาพาใส่น้ำยาไปเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ใส่เบบี้ออยล์ไม่ติดมือแล้วก็เลยไม่ได้ใส่เนาะหรือว่าถ้าเราจะแบบใส่มันก็จะลื่นๆหน่อยๆเห็นป่ะโอ้โหหนึบมากอุ้ยโอ้โหเห็นไหมหนึบมากเลยค่ะถ้ายังไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องวิวถามอะไรพี่พากันบ้างตามดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนจะบอกว่ามันหนึบมากดูท่ายืดเหมือนยืดแบบหลังกระติกอะปักเขาให้เห็นบ้างเลยว่าจะยืดไปอย่างนี้เลยอะคือแข็งมากทุกคนเป็นเนื้อหมากฝรั่งไงใครเคยอะเอาหมากฝรั่งที่เคี้ยวมาเล่นบ้างอะอย่าบอกนะว่าไม่เคยอะเจ๊ยังเคยเลยใครก็เคยเอาหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วมายืดเล่นแต่วันนี้ค่ะขอนำเสนอหมากฝรั่งยักษ์ค่ะแล้วสามารถที่จะนี่นะเราสามารถที่จะนำหมากฝรั่งยักษ์นี้นะคะมาเคี้ยวต่อมาเล่นได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ป๋าโอเคเรามาถึงคำถามแรกของน้องกันเลยค่ะน้องถามว่าพี่ป๋าชอบสลามสูตรนี้ไหมคะคำถามที่หนึ่งก็ชอบนะค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่ามันหนึบดีอะฝึกกล้ามเนื้อแบบชั้นนอกชั้นในชั้นหน้าชั้นกลางชั้นอนาคตอะไรเงี้ยได้เลยนะคะดูดิเอาถามที่สองนะคะถ้าคิดว่าจะเลี้ยงแมวเพิ่มไหมคะเซโนค่ะยังไงพี่พาก็ไม่เลี้ยงอย่างแน่นอนแล้วค่ะตอนนี้หลังจากนมกล่องหายไปหลังจากที่ลูน่าเสียชีวิตไปใดๆก็คือใดๆจากโกตัวสุดท้ายแล้วค่ะและทีนี้จะดูแลแมวที่เหลืออยู่อย่างดีที่สุดนอกเสียแต่ว่าจะมีลูกแมวมาเหมือนเต้าหวยค่ะเต้าหวยนี่คือมาเองแม่ก็คาบมาวางไว้ในบ้านเรานะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องเลี้ยงแต่ถ้าจะไปค้นควายหามาเลี้ยงอีกไม่หรอกอ่ะกลัวแล้วค่ะแม่จ๋าเสียค่าจากโกไป 6,100 เสียค่าชายไปนะคะป่วยนิดหน่อย 5,200 5,500 อะไรอย่างเงี้ย
ไม่นะค่ะแม่ค่ะคือจริงๆถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะปล่อยน้องเสียชีวิตได้นะหรือต้องไปกู้ยืมเงินมาเข้าใจอะหัวอกเดียวกันเข้าใจปะหัวอกเดียวกันเลยอะไม่เลี้ยงแล้วค่ะโน่นโน่นโน่คำถามสุดท้ายค่ะพี่พาชอบกินอะไรที่สุดมาอีกแล้วนะคะกินอะไรที่สุดดันหน่อยนะใครดันสวยหล่อนะครั้งแรกเลยนะดันกันเยอะๆนะจะเอาให้ได้เลยถ้าได้นะอยากจะพูดว่าได้สักทีเย้ๆๆกระโดดสิรออะไรวิวโดดเลยตอนนี้ไม่มีใครเห็นซะหรอกโดดแล้วแบบดีใจฉันได้แล้วนะวันนี้พี่พาเลือกฉันแล้วนะสรุปคำถามสุดท้ายคืออะไรชอบกินอะไรกว้างๆเลยนะคะงั้นพี่พาก็จะบอกเลยว่าพี่พาชอบกินอะไรทั้งโลกนี้เลยไม่ได้พี่ว่าน้ำก็ชอบกินโกโก้กับข้าวชอบกินลาบค่ะลาบอีสานนะถ้าเป็นของหวานชอบกินบิงซูค่ะบิงซูเมลอนนี่เห็นป่ะหรือว่าจะเป็นบิงซูสายไหมนมฮอกไกโดก็ได้ค่ะไม่เกลี่ยงค่ะ What? แล้วถ้าสมมุติเป็นไรหมดแล้วจะอยากกินอะไรอ่ะก็อยากกินประมาณนี้ถ้าชอบอะไรที่สุดไม่มีที่สุดไม่ถามหรอกพี่พาไม่ชอบกินอะไรถามนี้เป็นพี่พาไม่ชอบกินอะไรที่สุดเดี๋ยวจะมาตอบในคลิปได้นะคะจะไม่บอกตรงนี้หรอกเป็นสิ่งเดียวบนโลกที่พี่พาไม่กินแลนตัวเหี้ยตัวตัวแลนที่มันคล้ายๆตัววอลนุชแต่ก็กินมาแล้วนะจะบอกให้กินได้หมดไม่เกี่ยงแต่มันมีสิ่งเดียวบนโลกนี้ที่พี่พาไม่กินหรือว่าจะเป็น2สิ่งก็ได้หรือสิ่งเดียวถ้าแบบว่าเกลียดเลยอะเกลียดหนักมากให้เลือก2อย่างนั้นก็คือต้องเลือกอันนี้อันเดียวเกลียดมากเกลียดมากอยากรู้เวลาอยากรู้ก็ติดตามคลิปได้นะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าน้องถามหรือเปล่านะโอเคถ้าไงคลิปนี้ปอผักไปแล้วนะคะขอไปเล่นสลัมหมาฝรั่งก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ลากันไปแล้วนะคะไม่มาจุ๊บๆนี่มันเล่นเป็นอันนี้ได้เลยนะเล่นเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะที่ต่อสู้อย่างนี้ไงไม่ติดเลยนะไม่ติดผมเลยนะดูไม่ติดผมนะจุดนี้ขึ้นมาพอไม่ติดเล่นใหญ่ไม่ได้พอ